โอเคสวัสดีครับวันนี้มาชมท่อฟอซ่า350เซตราคาเป็นกันเองนะ คือไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ใส่สวยใส่ดังได้เหมือนกันเน้นดังนะไม่เน้นแรง ยังรู้เปล่าจะเอาแรงด้วยโอเคมาดูท่อกันก่อนท่อตัวนี้เป็นงานอาคา18นิ้วนะครับตรงนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะปลายนะครับแล้วก็จุกนี้ก็สามารถถอดได้เนาะทรงนี้ก็จะเหมือนทรงอาคาที่เป็นตัวตรงรุ่นฟอซ่าเลยแต่จะสั้นกว่าตรงนี้จะสั้นกว่าประมาณนิ้วนึงแต่นี่ก็18นิ้วก็สวยแล้วนะลองเทียบดูนะตรงนี้เป็นเนื้อฟูลคาร์บอนแต่เป็นแบบด้านกึ่งด้านนิดๆนะครับแต่งานค่อนข้างจะสวยเลยน่าจะอัดใยแก้วมาแน่นอยู่พอสมควรนะงานซีนกาวมาเรียบร้อยท่อข้างในเป็นตะแกรงก็โล่งๆเลยก็เดี๋ยวใส่จุกลดเสียงแต่วันนี้ยังไม่มีนะจะลองแบบนี้ก่อนโอ้มีปิดจุกนี้มาให้ด้วยนะงานสแตนเลสค่อนข้างดูดีนะครับตรงนี้เป็นยิงเลเซอร์มาก็สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวรอดูว่าใส่แล้วจะสวยแค่ไหนในกล่องก็จะมีเข็มขัดมาให้เนาะแต่เจ้าใบเนี้ยคือเจ้าของรถเขาจะไปทำขายึดนะครับแบบขาตรงรุ่นนะเดี๋ยวรอติดตามว่าไปทำแล้วจะสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวจะทำเป็นขาตรงรุ่นนะครับจะไม่ใส่เข็มขัดนะแต่วันนี้ลองเดี๋ยวจะลองใส่เข็มขัดดูก่อนโอเคส่วนคอท่อนี่ครับก็เป็นคอบอมตรงรุ่น350นะเป็นสแตนเลสฟูลก็ค่อนข้างจะสวยใหญ่ทีเดียวดูมาโล่งๆนะครับงานเชื่อมก็โอเคไม่มีอะไรต้องแก้ไขนะครับสวยงามสวยงามจริงอันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่นะคอท่อ 1,800 ป่ะส่วนท่อ2,900ตีไป 3,000 นะครับก็2อันนี้เบ็ดเสร็จ2อันนี้ก็ประมาณไม่ถึง 5,000 นะครับมีแคทอะไรติอีกตัวนึงตีซะ 5,000 หนึ่งหน่อยๆ 5,100 นะครับประมาณนี้แต่ได้เซตที่ว่าประหยัดไปเยอะประหยัดไปหลายพันอยู่เหมือนกันถ้าว่าไปใส่เซตของมันเลยจริงๆมันจะตก 7-8,000 เลยนะเซตประมาณนี้ที่เป็นตรงรุ่นนะครับก็เดี๋ยวไปจ้างช่างทำตัวหูเนี่ยผมว่าก็ให้ไม่เกิน500นะก็จะเป็นหูตรงรุ่นก็น่าจะสวยเลยตอนนี้ก็กลายเป็นเซตตรงรุ่นเหมือนที่เขาใส่กันนะหนาดีตัวนี้ก็หนาดีตัวนี้เขาก็เชื่อมมาดีนะครับนี่อันนี้เป็นไส้โล่งครับไม่มีเกลียวอะไรข้างในนะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูฟังเสียงนะโอเคตอนนี้ใส่ท่อแล้วนะก็รูปทรงท่อก็จะเหมือนของอาคาแหละมันทรงอาคาเนาะก็สวยใช้ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำหูแท้หูตรงรุ่นนะมันจะไม่เห็นเข็มขัดละคราวนี้จะสวยกว่านี้เสียงตอนนี้ไม่มีแคปนะครับก็เลยทดลองแล้วเอาจุกออกจุกลดเสียงออกจุดปลายนะจุกไปออกแล้วโอ้โหดังลั่นสนั่นป่าก็เลยเดี๋ยวใส่จุกกลับแล้วเดี๋ยวรอแคทอะไรติกมาส่งนะเป็นแคทหัวกระสุนเหมือนของผมนะดูทรงแล้วก่อนนี่อย่างงามอ่ะทรงแม่งได้ท่อสวยมากท่อใบใหญ่นี่ครับสวยมากสวยมากคอก็มาสวยเลยเข้ารูปกันนะไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นชุดซูเปอร์มิวเหรอก็สวยดีไม้ก็ตัดดุๆอย่างนี้เลยนะเป็นท่อไปตัดดุๆคือตอนนี้พอมันมีเข็มขัดมาขั้นเนี่ยมันทำให้มองดูเหมือนท่อใบมันสั้นลงแต่พอถ้ามันไม่มีเข็มขัดปุ๊บใบมันจะดูยาวตอนนี้มันมีเข็มขัดมาขั้นอยู่มันเลยดูใบสั้นๆยังไงก็ไม่รู้น่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมารอชมพวกนี้เลยเดี๋ยวว่าทำหูออกมาแล้วจะเป็นหน้าตายังไงนะโอเคนี่อยากจะดังก็ต้องอย่างนี้นะอย่ารู้ไประวังเบาะขาดเห็นไหมเนี่ยท่อเดิมมันมีบูทหยาบูทมันหนาเห็นไหมเปลี่ยนน็อตก็เปลี่ยนน็อตด้วยบูทมันหนามากเฮ้ยอยากฟังเสียงแล้วถ้าอย่างนี้น่าจะได้ได้เขาดันไว้เห็นไหมไม่มีแคทแล้วมันป้องป้องมันจะแป๊ดเลยถ้าปิดอ่ะแต่ก็โอเคยังไม่ดังโอเคครับนั่นเป็นเสียงยังไม่ใส่แคทนะเราไปใส่แค่จุกลดเสียงตรงปลายก็จะได้ประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่แคทแล้วเอาจุกลดเสียงตรงปลายออกก็น่าจะเสียงนุ่มกว่านี้เยอะโอเคไปละวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำวันดึกแล้วThank you.
ครับเข้าสู่วันที่3ที่ได้ท่อมานะก็คือเมื่อวานไปหาช่างแล้วช่างคิวเต็มนะครับก็เลยวันนี้ก็ให้ช่างทำให้เรียบร้อยแล้วคือทำหูยึดนะนี่ครับเชื่อมหูยึดแบบนี้เลยด้านหลังด้วยไอ้ด้านล่างนี่ฮะเชื่อมหูยึดท่อก็สแตนเลสแผ่นหนาอยู่นะอาจจะดีไซน์ไม่ได้ทันสมัยมากนักแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าช่างบอกวันนี้หัวตื้อๆคิดไม่ออกว่าจะทำหูแบบไหนผมก็ลืมเอาแบบตัวอย่างของผมไปให้แกดูนะผมว่าอย่างนี้ดูแข็งแรงดีแล้วก็แน่นหนาดีนะครับแน่นหนาปึ๊กเลยเสียไป300บาทนะก็ไม่รู้แพงหรือเปล่าก็เป็นงานสร้างขึ้นมานะให้แกลองคิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีน็อตด้วยก็หมดไป300บาทสปริงยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวต้องใส่สปริงก็เสียงออกมาค่อนข้างจะดีตอนนี้ใส่แคสตาไลติกเป็นหัวกระสุนนะครับตัวจุกลดเสียงนะที่มันมีแคสตาไลติกแล้วก็มีเป็นหัวกระสุนนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตัวนี้นะครับผมใส่ไปก็เสียงออกมาค่อนข้างนุ่มนวลใช้ได้เลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านี่ต้องเปิดก่อนไปจัดทรงได้ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถของน้องอ่ะอย่างที่บอกนะเขาก็ค่อยๆเก็บทำไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นชุดท่อที่ค่อนข้างจะประหยัดหน่อยเซตนี้ถ้าจริงๆถ้าซื้อสำเร็จเซตนี้มันก็อยู่ที่ 5,500 นะครับมีคนขายอยู่นะครับแบบนี้เลยอาจจะตีตามไม่ใช่อาคาปวิกนะก็อันนี้ก็ซื้อมารวมใส่แคปด้วยก็ไม่ถึง 5,500 นะก็อยู่ถูกกว่าประมาณ 2-300 ครับแต่เราได้คือได้ตรงนี้คาร์บอนแท้แล้วก็ได้แคตาไลติกนะครบเลยอยู่ไม่เกิน 5,500 ทีนี้ 5,000 กว่าบาทท่อเท่าไหร่ 2,900 เท่าไหร่นะตีละ 3,000 คออยู่1,800แล้วก็แคตอยู่เกือบ300 280กว่าบาทนะแล้วก็ทำอีก300บาทก็เป็นเท่าไหร่วะนั่นแหละ 5,300 บาทประมาณ 5,300-5,400 เกือบ 5,500 ครับก็ได้ชุดนี้มาแต่จริงๆถ้าใครหาท่ออยู่นะมันก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับแต่ก็เลือกดูให้ดีไอ้ใบท่อที่มันเป็นแบบไม่ใช่คาร์บอนนะครับเป็นหรือเป็นไม่ใช่คาร์บอนแท้ไม่ค่อยแนะนำนะส่วนใหญ่งานข้างในมันจะกระหลงปงไปด้วยปลายอันนี้เขาซีนมาโคตรเนี๊ยบเลยนะเหมือนแบบไม่ใช่มือคนทำเลยซีนมาหัวท้ายนะครับก็เขาซีนซิลิโคนมาอย่างดีเลยนะซีนมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับยิ่งหัวนี่ซีนมันเนียนมากอิบมากเลยครับซีนไม่ให้มันออกมันซึมนะนี่เดี๋ยวต้องไปเช็ดล้างๆอีกดีฝนตกนะแล้วรอยคราบมือช่างที่จับก็ยังไม่เช็ดเดี๋ยวให้เจ้าตัวไปล้างเองโอเคครับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากถ้าสงสัยตรงไหนหรืออยากทำแบบนี้ก็ทำตามได้เลยนะครับก็บอกเป็นแนวทางนะครับว่าอยากได้ท่ออันนี้ไม่ได้เน้นแรงเน้นอะไรนะครับเน้นอยากได้เสียงที่มันดังกว่าท่อเดิมนิดเดียวแล้วก็ให้มันนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับอย่ามาถามถึงเรื่องความแรงนะครับเพราะท่อพวกนี้มันเป็นแบบท่อยูนิเวอร์แซลนะยังไงมันก็ไม่ตรงรุ่นอ่ะมันก็คงไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นหรอกนะเอาสวยเอาสวยงามอย่างเดียวนะครับแล้วก็คงทนด้วยประมาณนั้นนะก็เท่านี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วไปแล้ว